ตัวนี้แล้วไปไหนต่อก็ประตูมูแรกแล้วก็มุดเราก็ไม่ได้สวนทางลงใช่ค่ะตอนนั้นพนักงานอยู่กันสามคนใช่ค่ะแล้วมันเช้าเท่าไหร่นะ9โมงเท่าไหร่50 9โมง54ประมาณแล้วเรามาถึงร้านกี่โมงอ่ะหนูเข้ามาถึงร้านตัวหนูเองอ่ะประมาณ9โมง34ประมาณ34ใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาเข้างานนะคะ9โมง34 9โมงครึ่งอ่ะนะจ้ะประมาณนั้นคนร้ายมากี่คนครับคนเดียวค่ะแต่งตัวยังไงครับเสื้อแขนยาวเหมือนผ้าล่มอะค่ะครับแล้วก็สีกรมแล้วก็ถุงมือคือมีอายุอะค่ะมีอาวุธปืนมาถือมาไหมมีค่ะถือมาเลยแล้วพอขู่เราด้วยป่ะก็ขู่ตอนนี้ว่าหนูให้ช้าๆค่ะขอทีละวงคือเขาต้องการทั้งผ่าแต่ว่าหนูว่าหยุดให้เขาทีละวงเขาเอาไปกี่วงอะประมาณ11วงวงละกี่สลึงบาทนึงหรือ1สลึงวงละ1สลึงใช่ค่ะได้ไปประมาณ11วงนะคุณค่าประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้ไหมไม่รวมค่าตำแหน่งก็ประมาณ70,000 ที่บังคับให้พนักงานภายในร้านทองของร้านนี้จะต้องแหวนทองให้ทำร้ายได้แหวนทองไปแล้วหนึ่งสลึงกับจำนวน11วงหลังจากนั้นคนร้ายได้ทั้งหมดไปหลังเกิดเหตุนะครับผู้สถานีในตำรวจได้แจ้งจับคนร้ายอะไรนะครับคนร้ายมีมือการอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบจากหลักฐานรับแต่ว่าแบบไม่ถูกตัดตัวจะพยายามเชื่อว่าสามารถจับตัวได้